จบจากศาลเจ้าเราก็ไปเที่ยวต่อที่บางแสนแต่ไปถึงบางแสนพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วนะคะทุกคนแต่ท้องฟ้ายังเป็นสีชมพูสวยมากที่นี่มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ด้วยสามารถที่จะปั่นวีลแชร์ได้สบายแบบนี้เลยนะคะแล้วบรรยากาศนี่ดูสีสวยมากๆเราก็ปั่นรถกินลมชมวิวบ้าๆบอๆคนเดียวตามประสาชนีวิวแชร์ตนระงคนี้ก็ะคือหาดแหลมแท่นคนไม่ค่อยเยอะอ้อมไปที่นี่มา2 ครั้งชอบบรรยากาศที่นี่มากอันนี้แฟนก็โทรตามแล้วกับข้าวของเราก็มาแล้วนะคะอ้อมสั่งเป็นอาหารซีฟู้ดขอย้ายตัวมานั่งบนเก้าอี้นิดนึงนะคะเพราะว่าโต๊ะกินข้าวมันเตี้ยก็เลยนั่งกินกลัไวม่จะไดย้า้ยตัวมานั่งแบบนี้ได้คือมันยากมากเลยค่ะทุกคนผู้ชายก็แกะกุ้งให้กินไปเลยนะคะน้ำจิ้มนี่คือรสเด็ดมากๆกุ้งนี่สดหอยนางรมนี่ก็สดเหมือนกันอยู่ที่หาดแหลมแท่นจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรนะคะแต่ทุกอย่างคืออร่อยหมดเลยค่ะกินเสร็จแล้วก็พักผ่อนย้อนใจไปฟังบรรยากาศเอานะคะทุกคนเสียงนักร้องเป็นยังไงกันบ้างรับได้ไหมคะทุกคนอันนี้ก็แฟนก็นอนรับบรรยากาศจริงๆนอนนับดาวไปเลยนะคะแล้วก็ร้านก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ย้ายตัวมาที่วิวแชร์คือยากมากๆอีกนิดเดียวก็คือเกือบตกรถแล้วก็ขามาเกร็งไปอีกใครที่ไปบางแสนนะคะหาป้ายยาดมไม่เจอแล้วค่ะอ้อมก็เพิ่งจะสังเกตเห็น1 วันของเราก็กินเที่ยวทําบุญก็แค่นี้แหละไปละบาย